บ่ายวันนี้นะคะนายนรวิทย์ล่าแหล่งทีมทนายความคดีรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะยื่นหนังสือต่อนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อคัดค้านไม่ให้ที่ประชุมสนช.นำสำนวนถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์เข้าสู่วาระการประชุมในวันที่12พฤศจิกายนนี้โดยเหตุผลสำคัญที่ไม่เห็นด้วยกับการที่สนช.จะพิจารณาเรื่องถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์เพราะเห็นว่าการที่สนช.ระบุว่ามีอำนาจถอดถอนเนื่องจากทำหน้าที่เป็นสว.และใช้อำนาจวินิจฉัยตามประเพณีการปกครองนั้นประเพณีการปกครองที่ใช้ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ผ่านมาทั้งนายสมชายวงสวัสดิ์นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนายสุเทพเทือกสุบรรณคือการใช้ข้อบังคับการประชุมสว.ปี51ดังนั้นการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ต้องใช้ข้อบังคับการประชุมสว.ปี51เป็นประเพณีการปกครองแต่กลับไม่นำมาใช้จะมาอ้างการปฏิบัติหน้าที่สว.อย่างเดียวเฉยๆไม่ได้ต้องนำข้อบังคับการประชุมสว.ปี51มาใช้ด้วยส่วนที่ระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์กระทำความผิดตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11และมาตรา58พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542ร่วมด้วยนั้นทีมทนายเห็นว่าพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกฎหมายปกครองที่กำหนดว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างแต่ไม่มีบทลงโทษกำหนดไว้จึงไม่สามารถอ้างกฎหมายที่ไม่มีบทลงโทษมาเป็นเหตุถอดถอนได้ขณะที่พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเพียงกฎหมายลูกดังนั้นจะนำสิ่งที่กฎหมายลูกเขียนมาใช้ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากรัฐธรรมนูญไม่ได้ในเมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญบังคับใช้แล้วส่วนการยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในโครงการรับจำนำข้าวนั้นจะมีการประชุมร่วมระหว่างอัยการสูงสุดและปปช.อีกครั้งในวันที่7พฤศจิกายนนี้เพื่อพิจารณาสำนวนร่วมกันหลังจากที่การประชุมก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะปปช.และอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกต่างกันในสำนวนคดีนี้หลังอัยการสูงสุดระบุว่าสำนวนยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะยื่นฟ้อง